RetroPolitics ในการเมืองมีเรื่องมีราวจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดรวม2ช่วงเวลา14ปีกับ11เดือนในช่วงการเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรก5ปี228วันระหว่างปี2481-2487ถึง 87, เป็นช่วงเวลาที่คณะราษฎรยังมีบทบาทสำคัญในการเมืองไทยครับแต่ว่าในช่วงท้ายๆของสมัยนี้ จะเกิดเหตุประหลาดซ้อนๆกันเมื่อจอมพลปอยื่นใบาลาออกแต่ก็ไม่ยอมลาออกและเมื่อถึงเวลาจะออกจริงคนที่จะให้ออกก็กลัวคนที่จะเข้ามาแทนก็กลัวว่าจะเอาอยัางไงกันแน่เพราะตอนนั้นจอมพลปอมีทั้งอำนาจและบารมีที่สูงลิฟจอมพลปอขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่สาของประเทศต่อจากพระยาพหลพลพระยุหะเสนาโดยมีผลงานจากการปราบกบฏบวรเดชแต่ว่าช่วงจะก่อนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี จองพลปอถูกรอบสังหารนะครับถูกรอบยิง2ครั้ง2,478กับ2,481และถูกลอบวางยาพิษอีก1ครั้งในปี2,481เมื่อเข้ามารับตําแหน่งก็มีการใช้อํานาจปราบศัตรูทางการเมืองอย่างเด็ดขาดมีผู้ถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้า18รายและจําคุกตลอดชีวิตอีก25รายจองพลปอก็มีการบริหารโดยการนําลัทธิชาตินิยมและก็ลัทธิทหารมาใช้ในการสร้างชาติและสร้างสังคมแบบใหม่ มีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นประเทศไทยแล้วก็มีอื่นๆเช่นการกําหนดให้ใช้เลขอารบิกแทนเลขไทยให้เลิกกินหมากแล้วก็ให้สวมหมวกแล้วก็ช่วงนี้จะมีเหตุสําคัญเกิดขึ้นคือการชนะสงครามอินโดโจีนและสามารถเรียกร้องดินแดนอินโดโจีนขึ้นจากฝรั่งเศสทําให้บาร,รมีของจอมพลปสูงขึ้นและตําแหน่งก็ก้าวกระโดดจากพลตรีไปเป็นจอมพลในช่วงเวลานี้ขณะที่ด้านความสัมพันธ์ทางการเมืองครับอาจารย์ชานวิทย์เกษตศิริตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนเหตการญี่ปุ่นบุกไทยในปี2484และไทยประกาศสงครามเข้าร่วมกับญี่ปุ่นในปี2485ความสัมพันธ์กับสมาชิกคณะรัษฎรคนอื่นๆและสภาผู้แทนรัษฎรเป็นไปได้ด้วยดีก่อนจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างมากในปี2485ถึงปี2487 ส่วนเรื่องแปลกๆของจอมพลปอหรือจอมพลแปลกตามชื่อจริงของท่านก็คือช่วงระหว่างการทํางานจะมีการพูดถึงการลาออกอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่ได้ลาออกจริงจากการศึกษาโดยอาจารย์พีร,ระเจริญวัฒนานุกูลซึ่งเผยแพร่ในนิตยาาสารศิลปะวัฒนธรรมฉบับเดือนสิงหาคมปี2559ครั้งแรกวันที่10ธันวาคม2482จอมพลปอเคยส่งใบลาออกกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยทิอาภา ที่เป็นหนึ่งในผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ในหลวงราชการที่8แต่จอมพลปอก็ไม่ได้ออกจริงและใบาลาก็ไม่ได้ขอถอนออกมาด้วยต่อมาภายหลังฝ่ายไทยได้ชัยชนะเหนือฝรั่งเศสในกรณีสงครามมิดจีน22กุมภาพันธ์2อง4จอมพลปอมีการพูดถึงการลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกโดยบอกว่าจะไปทํางานด้านทหารหน้าเดียวแล้วจะให้มีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแต่หลังจากที่มีเสียงทัดทานเรื่องนี้จอมพลปอก็ไม่ได้พูดเรื่องลาออกอีก ต่อมา22ตุลาคม2484ตอนนั้นมีการตั้งกรรมการสอบกรณีนายวนิชคนที่จอมพลปอให้ประสานงานกับญี่ปุ่นเนี่ยมีข้อกล่าวหาว่าเป็นคนขายชาติจอมพลปอก็เปรยว่าอยากจะถอนตัวจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเมื่อมีการโจมตีพาดพิงเนี่ยก็ต้องกระทบถึงตัวเองด้วยและตัวเองเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยโกงใครแต่พอมีคนทัดทานซึ่งหนึ่งในคนที่ทัดทานก็คือคุณควงอภัยวงศ์ ซึ่งจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปในอนาคตเนี่ยจอมพลปอก็เปลี่ยนใจอีก6มีนาคม2485หลังไทยเข้าร่วมสงครามโดยเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นจอมพลปอยื่นใบลาออกต่อพระองค์เจ้าอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งโดยที่อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ที่เป็นผู้สมร,ร็จราชการแทนพระองค์อีกคนหนึ่งไม่รู้เรื่องนี้แต่ผ่านไปเพียงแค่4วันคือ10มีนาคมจอมพลปอก็กลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกโดยบอกสาเหตุที่ไม่แจ้งรัฐมนตรีคนอื่น เพราะพอบอกไปว่าจะลาออกก็ถูกทัดทานทุกครั้งแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าการลาออกครั้งนี้เพื่อเป็นการทดสอบความนิยมทางการเมืองและก็ตั้งใจจะปรับคณะรัฐมนตรีด้วยนี่คือกรณีลาออกก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าส่วนที่เป็นประเด็นเรื่องใหญ่จริงๆที่เราจะคุยกันคือเรื่องที่เกิดขึ้นในปี2486วันที่12กุมภาพันธ์จอมพลปอก็ยื่นหนังสือลาออกต่อพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภัยอีกครั้งหนึ่งเนื้อหาในจดหมายระบุถึงปัญหาสุขภาพ และก็ขอให้มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาแทนเมื่อพระองค์เจ้าอาทิตย์ได้รับจดหมายก็ได้แจ้งไปที่นายทวีบุญยเกศซึ่งเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งคุณทวีก็สงสัยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเอ๊ะก็ยังดูจอมพลปอก็ยังอารมณ์ดีอยู่พระองค์เจ้าอาทิตย์ท่านก็ให้คุณทวีเนี่ยไปสอบถามกับจอมพลปอคุณทวีไปถามก็ได้รับคํายืนยันว่าสุขภาพไม่ค่อยดีและแม้ว่าพระองค์เจ้าอาทิตย์จะทรงโทรศัพท์ไปสอบถามเอง คือถามจอมพลปอยอีกครั้งหนึ่งตามคําแนะนําของอาจารย์ปรีดีแต่จอมพลปอก็ไม่ยอมคุยด้วยอ้างว่าติดธุระอย่างไรก็ตามฮะท่านก็ยังพยายามต่อไปมอบหมายให้คุณทวีไปคุยอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงจอมพลปอจะออกจริงหรือเปล่าแต่ให้บังเอิญว่าคุณทวีเนี่ยติดภารกิจมอบให้คุณจิตเสนปัญจะรองเลขาธิการคณะระัฐมนตรีไปพบที่บ้านพักปรากฏว่าจอมพลปอก็เขียนเอกสารตอบมาว่าไม่มีอะไรจะพูดได้แจ้งเหตุผลไปในในบาลาไปแล้ว ด้วยเหตุนี้พระองค์เจ้าอาทิตย์กับอาจารย์ปรีดีซึ่งเป็นผู้สมเร็จราชการคู่กันก็ได้ลงนามอนุมัติในใบลาออกซึ่งทีนี้นะฮะวันนั้นเนี่ยเป็นวันเสาร์พอเมื่อนายกรัฐมนตรีลาออกก็แปลว่าสภา,าจะต้องเรียกประชุมเพื่อเลือกนายกคนใหม่เขาก็ตั้งใจว่าเดี๋ยววันจันทร์เขาจะมีการประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือวันอาทิตย์14กุมภาพันธ์2486คุณทวีซึ่งเป็นเลขาขโครมเนี่ยก็ได้ให้กรมโฆษณาการออกแถลงการเรื่องจอมพลปลาออก ทางวิทยุกระจายเสียงตอนสองทุ่มปรากฏว่าเมื่อมีการอ่านถแถลงการไปแล้วจอมพลปที่ฟังอยู่ฮะโกรธมากสั่งให้คนถือปืนไปสั่งให้ประกาศยกเลิกถแถลงการลาออกแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยโทรศัพท์ไปหาพระองค์เจ้าอาทิตย์จนท่านเองรู้สึกไม่ปลอดภัยได้ประสานไปที่อาจารย์ปรีดีบอกว่าขอไปพักกับอาจารย์ปรีดีก่อนแล้วก็เอาทหารเรือมาคุ้มกันเพื่อความปลอดภัยแล้วที่สุดแล้ววันรุ่งขึ้นวิทยุกระจายเสียงก็ประกาศยกเลิกถแถลงการลาออกของจอมพลป โดยอ้างว่าเป็นความคลาดเคลื่อนของการกระจายข่าวสารพระองค์เจ้าอาทิตย์ท่านได้เล่าไว้ในการให้การกับคณะกรรมการอาทยากรสงครามในปี2488ในช่วงที่จมพลปอโดนดำเนินคดีที่เข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่นว่าหลังจากวันที่ท่านไปพักกับอาจารย์ปรีดีนะครับวันรุ่งขึ้นตอนเช้าท่านก็ถูกตามให้ไปพบกับจมพลปอแต่ท่านไม่ไปเพราะท่านรู้สึกว่านายกไม่มีสิทธิ์จะเรียกผู้สําเร็จร,ราชการไปหาถ้าอยากจะพบก็ควรจะต้องมาเองแล้วก็ทรงลําดับความว่า ก่อนที่จะอนุมัติหนังสือลาออกเนี่ยก็ได้ตรวจสอบแล้วขณะที่หลวงอดุลหรือว่าพลตบดเอกอดุลอดุลเดชจรัดอธิบดีกรมตํารวจรองนายกรัฐมนตรีและก็เป็นเพื่อนสนิทของจอมพลปอด้วยเนี่ยบอกว่าจอมพลปอสั่งให้คนขนของออกจากคำเนียบสามัคคีชัยแล้วอันนี้ท่านบอกว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท่านเชื่อว่าอ้าวครั้งนี้คงจะออกจริงๆก็เลยอนุมัติไปแต่สรุปได้ว่าจอมพลปอไม่ได้ต้องการลาออกจริงๆครับเพราะว่าภายหลังจากที่กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ย ก็ได้มีการพูดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าต้องการจะเขียนใบลาออกเพื่อทดสอบบางสิ่งบางอย่างและก็เข้าใจว่าทุกคนคงจะรั้งตัวเองไว้โดยได้พูดในที่ประชุมครมตอนหนึ่งแบบนี้ครับบอกว่าข่าวที่ประกาศไปนั้นจะเอาตามระเบียบราชการก็ไม่ถูกทางศีลธรรมก็ไม่ถูกจะเอาทางรัฐธรรมนูญก็ไม่ถูกอีกจะเอาทางเพื่อนฝูงยิ่งไม่ได้ใหญ่ดูไม่มีไมตรีจิตต่อผมเสียเลยแต่เดิมๆม,มานายกรัฐมนตรีออกเคยมีหนังสือชมเชยและขอบใจ ส่วนประกาศนั้นก็ประกาศพร้อมกับประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่คราวนี้ก็คือกรณีที่จอมพลปลาออกนะครับแต่คราวนี้จะชมเชยสักนิดก็ไม่มีทํากับผมอย่างหมาตัวหนึ่งทางคณะผู้สําเร็จราชการพอได้รับใบาลาก็ขมักขะเม้นนักยังไม่ทันอะไรก็จะเตะกันเลยผมรู้สึกเสียใจว่าจะต้องลงโทษกันบ้างและต้องลงโทษอย่างแรงเช้านี้ได้เชิญคณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยก็ไม่มานายทวี ซึ่งหมายถึงคุณทวีวเลขาธิการคอรมอจอมพลปอบอกว่าก็หนีไปเลยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการไปอ่านประกาศว่าจอมพลปอลาออกแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะลาออกจริงๆนะครับหลังจากนั้นปรากฏว่าก็ยังมีกรณีจอมพลปอบอกจะลาออกแต่ก็ไม่ได้ออกอีกจนกระทั่งปี2487ตอนนั้นจอมพลปอเนี่ยได้มีการไปออกพระราชกําหนดจัดตั้งเมืองเพชรบูร์เป็นเมืองหลวงแล้วก็พระราชกําหนดพุทธมนฑลบุรี ซึ่งเมื่อออกเป็นพระราชะกําหนดครับทันทีที่สภาเปิดจะต้องเอากลับเข้าสภาเพื่อให้เป็นพระราชะบัญญัติปรากฏว่าพอเอาเข้าสภาปุ๊บถูกสภาคว่ำฮะทั้งสองฉบับจอมพลปอก็เลยตัดสินใจลาออก24กรกฎาคม2487อาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐวิเคราะห์ว่าจอมพลปอก็คงจะเชื่ออีกแหละว่าถึงแม้จะลาออกสภาก็จะเลือกกลับให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกแต่สิ่งที่จอมพลปอไม่รู้ก็คือ เสียงสนับสนุนจอมพลปอในสภาเนี่ยเขามีการเปลี่ยนข้างไปแล้วเพราะว่าไม่พอใจในการใช้อํานาจของจอมพลปอโดยฝ่ายคนที่เคยสนับสนุนจอมพลปอเนี่ยได้ไปจับมือกับฝ่ายที่สนับสนุนอาจารย์ปรีดีอาจารย์ปรีดีเป็นผู้สําเร็จราชการก็จริงนะครับแต่ว่าพรรคพวกก็ยังคงอยู่ในสภาเนี่ยก็มีการไปจับมือกันแล้วก็มีการเสนอชื่อคุณควงอาภัยวงศ์ให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนที่โหวตคุณควงได้69คะแนนจอมพลปอได้22คะแนน แล้วก็พลเือโธสินกมลนาวินได้8คะแนนคุณควงก็เลยได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วก็สิ้นสุดการเป็นนายกรัฐมนตรีของจอมพลปอในสมัยแรกทีนี้มาดูฝั่งของคุณควงกันบ้างครับคุณควงเล่าเอาไว้ในปาตกถาชีวิตข้าพเจ้าซึ่งไปพูดที่หอประชุมคุรุสภาเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2 5 0 6คุณควงบอกว่า พระองค์เจ้าอาทิตย์เรียกคุณควงซึ่งตอนนั้นเป็นรองประธานสภาไปเฝ้าพร้อมกับประธานสภาและก็ทรงรับสั่งถามว่าจอมพลปอยื่นใบลาออกเอาไงดีคุณควงก็ตอบไปว่าแล้วแต่ท่านว่าจะรับใบาลาหรือไม่รับถ้ารับก็ให้สภาลงมติเลือกนายก,กันใหม่ปรากฏว่าสภาก็เตรียมลงมติกันใหม่แต่ว่าจะต้องมีหนังสือจากพระองค์เจ้าอาทิตย์ครับตอนแรกท่านก็ไม่กล้าระบุว่าจะรับหรือไม่รับจนสุดท้ายก็ต้องถามกลับไปและท่านก็ยืนยันกลับมา แล้วก็ตอนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งแรกสุดเนี่ยสภาได้เลือกพญาประหลพลพยุหเสนาแต่พอไปแจ้งกับท่านพญาประหลท่านไม่ยอมรับเป็นนายกสภาก็เลยต้องไปลงมติกันใหม่แล้วก็โหวตกันใหม่นะฮะครั้งที่สองซึ่งคุณควงบอกว่าวันที่โหวตครั้งที่สองเนี่ยคุณควงป่วยไม่ได้ไปร่วมด้วยเพราะว่าเป็นทอนซินนกเสบฉีดยาแล้วนอนป่วยเพราะว่าพิษไข่ปรากฏว่าอาจารย์ปรีดีเนี่ยโทรศัพท์มาตามบอกให้ไปพบที่ทรเนียบท่าช้างบอกว่าให้มานี่หน่อยเถอะ คุณควงบอกว่าผมถามกลับไปว่ามีเรื่องอะไรสําคัญไหมกําลังไม่สบายไม่อยากออกจากบ้านอาจารย์ปรีดีบอกว่าสําคัญสิลือมาหน่อยเถอะคุณควงบอกว่าผมก็ต้องไปพอไปถึงอาจารย์ปรีดีก็แจ้งว่าสภาเขาเลือกลือเป็นนายกแล้วลือต้องรับนะคุณควงบอกว่าผมรู้สึกงุนงงไปหมดเพราะไม่ทราบว่าเขาเดินแต้มคููกันอย่างไรตําแหน่งนี้มันจึงตกมาที่ผมทราบแต่ว่าไม่มีใครยอมรับแล้วเห็นจะเป็นกรรมของผมนี่เองอาจารย์ปรีดีก็สมทับว่าควง ถ้าลืมไม่รับประตายแน่ทีเดียวเมืองไทยก็แย่ด้วยคุณควงบอกว่าผมก็ย้อนถามไปว่าคนอื่นก็มีถมเถท,ทำไมไม่ให้เขารับล่ะอาจารย์ปรีดีก็สารภาพตรงๆว่าไม่มีใครรับนี่ว่าหรือเอาเทานาถ้าไม่เอาเป็นตายเด็ดผมก็ถามย้ําว่าให้แน่ใจว่าไม่มีใครเอาจริงหรออาจารย์ปรีดีก็ยืนยันว่าไม่มีหรอกแล้วคุณควงก็ขยายความนะครับบอกว่าผมขอเรียนท่านผู้ฟังด้วยความสุจริตใจว่า ที่เขามาเกณฑ์ให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนั้นนะ่ะไม่ใช่ว่าเขาชอบขี้หน้าผมเขาถึงเอาตำแหน่งนี้มาประเคนให้ผมรอกแต่เรื่องมันจําเป็นที่ไม่มีใครกล้ารับเพราะกลัวหลวงพี่บุญกันหมดและนิสัยผมมันก็ชอบทําในสิ่งที่ไม่มีใครอยากทําผมจึงบอกอาจารย์ปรีดีว่าถ้าไม่มีใครรับผมจะรับเองทั้งนี้ต้องขยายความนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยพูดลือพูดอ้วเพราะว่ารู้จักกันตั้งแต่ตอนเรียนที่ฝรั่งเศสก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วตอนที่คุณควงพูดคือปี2 5 0 6 คุณควงตั้งพักประชาธิปัตย์แล้วแล้วตอนนั้นจุดยืนทางการเมืองก็เป็นฝ่ายตรงข้ามกับอาจารย์ปรีดีไปแล้วด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับจอมพลปลาออกแล้วคุณควงได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วแต่ความอึมครึมก็ไม่ได้หมดไปเพราะว่าจอมพลปอเนี่ยยังมีตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเขาก็เกิดความกังวลกันว่าจะมีการนําทหารเข้ายึดอํานาจคืนก็คือปฏิวัตินั่นแหละหรือแม้กระทั่งว่าถ้าจอมพลปอไม่ทำเนี่ยลูกน้องจอมพลปออาจจะทํา เพื่อเอาตาแหน่งนายกรัฐมนตรีคืนให้เจ้านายหรือเปล่าคุณควงก็ยังเล่าข้อความตอนนี้นะครับบอกว่าได้ไปเข้าเฝ้าพระองค์เจ้าอาทิตย์ท่านก็ยังถามว่าถ้าหลวงพี่บูนหมายถึงจอมพลปอเนี่ยยกกองทัพมาตีจะทําอย่างไรคุณควงก็บอกว่าผมก็ทูลไปว่าข้าพระพุทธเจ้าก็ต้องต่อสู้เด็ดขาดคราวนี้ท่านก็ซักอีกว่าถ้าสู้ไม่ได้จะทําอย่างไรคุณควงบอกว่าผมก็ทูลไปว่าถ้าสู้ไม่ได้ก็ต้องโกยนะสิพระองค์เจ้าอาทิตย์แสดงความหนักพระไทย และจะให้คุณควงถอนตัวเพราะว่าท่านไม่กล้าจะลงพระนามถ้าคุณควงไม่ถอนท่านจะลาออกเองแล้วท่านก็ลาออกจริงๆนะครับคุณควงก็เล่าต่อว่าผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ก็เหลืออยู่คนเดียวก็คืออาจารย์ปรีดีนะครับและอาจารย์ปรีดีก็เป็นคนลงนามรับรองให้คุณควงเป็นนายกรัฐมนตรีคราวนี้ไปฟังฝั่งพระองค์เจ้าอาทิตย์กันบ้างครับก่อนจะทรงลาออกเนี่ยท่านเล่าว่าได้ไปพบจอมพลปอที่กาลังเล่นกอล์ฟอยู่ที่สวนจิรดาท่านก็ตรัสถามจอมพลปอว่า ตอนนี้สภาเขาลงมติให้คุณควงเ,เป็นนายกคุณควงก็รับแล้วแต่ท่านเองก็วิตกในแง่ทหารว่าถ้าคุณควงเป็นนายกเนี่ยจะเรียบร้อยไหมท่านเล่าแบบนี้ครับบอกว่าจอมพลปอตอบท่านว่าสภาเนี่ยบ,บ,บ้าตั้งในควงคนบ้าบ้าตั้งในควงไปทางฝ่ายทหารรับรองไม่ได้ว่าจะไม่ยุ่งกองทัพพายับและกองทัพที่สองคงจะเคลื่อนลงมาเป็นแน่ซึ่งไม่สามารถจะห้ามได้พระองค์เจ้าอาทิตย์ท่านก็รำพึงว่าถ้าอย่างนี้ก็ยุ่งกันใหญ่ ถ้าญี่ปุ่นยื่นมือเข้ามาอาจจะถึงขั้นเสียเอกราชได้จอมพลปตอบท่านแบบนี้ครับบอกว่าเมื่อสภาอยากบ้าอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้เมื่อมีการคุยกันเสร็จพระองค์เจ้าอาทิตย์ท่านก็กลับนะครับและท่านก็ให้คนไปประสานกับอาจารย์ปรีดีซึ่งตอนนั้นยังเป็นผู้สมเร็จราชการคู่กันอยู่บอกว่าขอให้ไปพูดกับจอมพลปกันเองเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องระหว่างผู้ก่อการด้วยกันแล้วและท่านก็เล่าว่าต่อมาก็ทราบว่าคุยกันแล้วฝั่งอาจารย์ปรีดียังยืนยันจะตั้งคุณควง ส่วนจอมพลปอก็บอกว่าเรื่องมันจะไม่เรียบร้อยและยังคงจะใช้อำนาจทางทหารอยู่ท่านก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าจึงตัดสินใจลาออกเพราะข้าพเจ้าได้ถูกกดขี่ข่มเหงทํานองนี้มาหลายครั้งแล้วข้าพเจ้าสารภาพว่าข้าพเจ้ากลัวเพราะข้าพเจ้าตัวคนเดียวไม่มีพวกพ้องนี่คือ มุมมองต่างๆนะฮะจากกรณีจอมพลปลาออกแล้วก็สภาโหวตเลือกคุณควงขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีแทนทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องรัฐบาลของคุณควงเนี่ยความยากลำบากของคุณควงก็ยังรวมไปถึงการหาคนมาเป็นรัฐมนตรีด้วยเพราะว่าในรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อยที่สุดก็รัฐมนตรีกาลาโหมนะครับฝั่งทหารบกไม่มีใครยอมรับเลยฮะเพราะว่าอำน,นาจของจอมพลปอยังสูงอยู่ที่สุดแล้วคุณควงเล่าว่าต้องไปเขี่ยวเข็นเอาหลวงสินธุสงครามชัย ซึ่งเป็นหวัวหน้าฝ่ายทหารเรือในตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมให้ขณะเดียวกันคุณควงเนี่ยจากการได้รับคําแนะนําก็ตัดสินใจว่าคงต้องเจรจาก,กับจอมพลปแล้วแหละซึ่งจอมพลปหลังจากพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ไปอยู่ที่ลบบุรีคุณควงก็ขึ้นไปที่ลบบุรีฮะแล้วก็เล่าบอกว่าจอมพลปก็ต้อนรับดีและชวนเข้าไปคุยในห้องนอนกัน2ต่อ2คุณควงบอกว่าผมก็อธิบายเหตุการณ์ต่างๆให้ฟัง จนเป็นที่เข้าใจเมื่อเห็นว่าเรื่องเรียบร้อยก็ลากลับแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีเรื่องหมางใจกันอีกนะครับคุณควงเล่าว่าจําเป็นจะต้องปลดจอมพลปอออกจากตาแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพราะว่าทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยไม่ไว้ใจคุณควงก็เลยต้องกลับไปหาที่ลบบุรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งการคุยครั้งหลังเนี่ยจอมพลปอไม่ค่อยพอใจเจรจาไม่ราบรื่นแต่ว่าที่สุดพอคุณควงกลับมาก็ได้ออกประกาศปลดจอมพลปอจากการเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน และก็กลับไปตั้งพระยาพหนพลพระยศเสนาเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วเมื่อประกาศเสร็จคุณควงเล่าบอกว่าต้องเตรียมความพร้อมครับฝั่งทหารเรือบอกว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยให้คุณควงเนี่ยเข้าไปนอนที่กองทัพเรือและคุณควงก็เล่าบอกว่าต้องไปนอนที่โต๊ะทํางานของผู้บัญชาการฐานเรือนอนแบบไม่มีฟูกตื่นเช้าก็ปวดเมื่อยไปหมดแล้วก็บอกว่านี่แหละสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีของผมหลังจากที่จอมพลปถูกปลดจากตําแหน่งผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับ อาจารย์สุธาชัยเขียนเอาไว้บอกว่าจอมพลปพยายามจะต่อสู้ขัดขวางแต่พอได้ข้อมูลว่ากองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทยสนับสนุนรัฐบาลใหม่ก็คือรัฐบาลคุณควงและขอร้องให้จอมพลปปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญความขัดแย้งในช่วงนี้ก็เลยยุติลงนะครับกรณีของจอมพลปเนี่ยมีข้อมูลอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพลตเอกอดุลอดุลเดชจัดตามที่เกินไปแล้วนะฮะคนนี้เป็นนักเรียนทหารปืนใหญ่ รุ่นเดียวกับจอมพลปอเป็นเพื่อนรักกันมาแต่ว่าตอนหลังท่านก็ไปเป็นตำรวจแล้วก็ได้ขึ้นถึงอธิบดีกรมตำรวจขณะเดียวกันก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลจอมพลปอด้วยทางคนตรวจเอกดุลเนี่ยได้ไปให้การกับคณะกรรมการอาญากรสงครามตอนหนึ่งว่าจอมพลปอเนี่ยเป็นคนที่เอาอารมณ์ไปที่ตั้งคิดทะนงตนว่าเป็นผู้มีความรู้ความคิดดียิ่งกว่าผู้อื่นและอาจจะเป็นไปได้ด้วยว่าเส้นประสาทของจอมพลปออาจจะพิการด้วยเหตุบางประการเช่นจากการถูกยิง ถูกวางยาพิษหลายครั้งจึงเกิดความระแวงสงสัยไม่เชื่อถือในบุคคลอื่นๆแม้แต่คนที่เคยอยู่ใกล้ชิดและไว้วางใจกันส่วนเรื่องดราม่าลาออกในปี2 4 8 6พลตบเอกดุลบอกว่าเห็นใบาลาออกจริงครับและใบาลาออกนั้นมีข้อความว่าให้หลวงพรมโยธีเป็นนายกรัฐมนตรีแทนส่วนเหตุที่บอกว่าจะออกแล้วไม่ออกเนี่ยวิเคราะห์ว่าจอมพลปคงคิดว่าถ้าลาออกแล้วจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อแต่คงจะมีอะไรไปสกิดใจว่า ถ้าลาออกแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับมาก็เลยเปลี่ยนใจซึ่งตรงนี้ก็จะไปตรงกับงานของอาจารย์พีระในศิลปวัฒนธรรมที่ระบุว่าจอมพลปอให้สัมภาษณ์นักข่าวในช่วงที่ถูกจองจาไต่สวนในข้อหาอาญ,ญากรสงครามว่ายื่นใบลาออกจริงแต่เห็นว่าทุกอย่างมารวบรัดเกินไปแล้วพอว่าจะออกเนี่ยก็มีการไปประกาศทางวิทยุไม่มีการตอบรับไม่มีการขอบใจก็เลยโกรธขึ้นมาบ้างแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่ออกไม่แอกมันละ นี่คือกรณีของจอมพลปอจะลาออกแต่ไม่ออกเมื่อปี2486นะครับรวมไปถึงกรณีต้องออกจริงในปี2487แต่กว่าจะออกได้ก็ลุ้นกันอยู่หนักพอสมควรโดยเฉพาะกรณีของคุณควงอภัยวงศ์ยางไรก็ตามครับในอนาคตเมื่อคุณควงเนี่ยกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่4หลังชนะเลือกตั้งกับพรรคประชาธิปัตย์ก็จะถูกลูกน้องของจอมพลปบีบบังคับให้ลาออก แล้วจอมพลปอจะได้กลับเข้าดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเป็นสมัยที่2ส,ส่วนกรณีความสัมพันธ์ของคุณควงกับอาจารย์ปรีดีจะกลายมาเป็นฝั่งตรงข้ามจากจุดยืนทางการเมืองอย่างที่ว่าไว้แล้วนะครับและกรณีของจอมพลปอกับอาจารย์ปรีดีหลังจากที่จอมพลปอเข้ามาเมียอำนาจหลังรัฐประหาร2490คราวนี้จะอยู่ยาวมาก9ปีกับ161วันก่อนที่จะพ้นจากตําแหน่งจากการรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในปี2500 แต่ว่าในช่วงที่จอมพลปดำรงตําแหน่งนายกนี่แหละฮะฝ่ายของอาจารย์ปรีดีก็พยายามจะยึดอานาจคืนแต่ก็ไม่สําเร็จนี่คือความสัมพันธ์ของทั้ง3คนที่เป็นนักเรียนไทยในฝรั่งเศสรุ่นเดียวกันและก็ร่วมในคณะรัษฎรร่วมกันปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองมาด้วยกันนี่คือเรื่องราวเสี้ยวหนึ่งของการเมืองไทยเป็นตัวตั้งเอาไว้นะครับเผื่อใครจะสนใจศึกษาเรื่องราวเหล่านี้กันต่อครับสวัสดีครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ